สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะเอพิเซดนี้นะคะหวานก็จะมาเล่าเรื่องแดดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงค่ะเรามาถึงตอนที่28กันแล้วนะคะเมื่อบินจุงโฮได้รับการปล่อยตัวก็ออกวิ่งตามหาจังกึมแล้วก็หันสังกุงจึงได้ทราบว่าทั้งสองถูกส่งไปที่เกาะเซจูจึงรีบควบม้าตามไป ด้านฮันสังกุงเมื่อเสียชีวิตแล้วกลุ่มทหารช่วยฝังศพให้โดยไม่มีป้ายสุสานจังกึมก็ถูกพาตัวเดินทางต่อทั้งที่ยังร้องไห้คำควรเมื่อเรือส่งนักโทษออกจากท่าไปแล้วบินจุงโฮมาถึงจึงยืนเมอมองทะเลน้ำตาคลอในวังหลวงไต่ถาวเครื่องต้นมาพบกับสังกุงปกครองแล้วก็แสดสังกุง แจ้งข่าวว่าหันซังกุงเสียชีวิตในระหว่างทางแซซังกุงถามถ,ามถึงศพของนางและความคืบหน้าของจังกึมไต้แถวเครื่องต้นตอบว่าศพได้รับการฝังกบและจังกึมเดินทางต่อไปเซจูแล้ว และหันหลังเดินจากไปทางด้านยองโนมาเล่าเรื่องราวของฮันซังกุงและจังกึมให้กับกึมยองฟังโยนเซงเดินน้ำตาคอเข้ามาด้วยความอยากไปแซจูเพื่อเป็นเพื่อนจังกึมจึงขอให้ทั้งสองช่วยพูดกับแซซังกุงว่าตนไปซื้อเห็ดกับจังกึมและได้ช่วยทำน้ําแกงเป็ดด้วยซึ่งถือว่ามีโทษก่ะกระบทเช่นกัน กึมย่องว่าพูดเช่นนี้จะมีภัยถึงตัวโยนเซงจึงวิ่งไปพบกับสังกุงปกครองลองขอให้ช่วยตนไปเซจูบินสังกุงรีบตามเข้าไปนำตัวออกมา ทางด้านคังนึกคูนำเงินที่ซ่อนเอาไว้ตั้งใจจะเดินทางไปเซจูเพื่อขอไถ่ตัวจังกึมแต่ภรรยาของเขาเข้ามาขวางบอกว่าจังกึมมีโทษก่อกระบฏต้องรออีกสักพักให้เรื่องซาก่อน คังนึกคู่ไม่ยอมฟังหอบผ้าวิ่งออกจากบ้านไปพบบินจุงโฮเดินคอตกมาภรรยาคัางนึกคู่วิ่งตามสามีมาเห็นดังนั้นก็เข้าต่อว่าเป็นการใหญ่ว่าชายหนุ่มหายหน้าไปในเวลาที่จังกึมมีเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือเสียทีที่จังกึมจริงใจด้วยทั้งเคยช่วยชีวิตเขาไว้จนเสียเวลา กลับเข้าวังไม่ทันและต้องถูกไล่ไปอยู่เขตทาเจในตอนนั้นแล้วบอกว่าคนที่เขาตามหามาตลอดว่าเคยมีบุญคุณช่วยชีวิตนั้นก็คือจังกึมนี่เองชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจแล้วซักถามคังนึกคูจึงทราบว่าจังกึมเป็นเจ้าของชุดตลับหมึกนั่นชายหนุ่มจึงรีบเดินทางจากไปทันที เมื่อจังกึมถูกส่งมาที่เซจูสาวน้อยพยายามหลบหนีแต่ก็ถูกจับตัวกลับมาหลายครั้งสุดท้ายถูกนำมาขังไว้ในห้องเก็บของพบหญิงผู้หนึ่งถูกขังอยู่ก่อนทั้งสองจึงช่วยกันแก้มัดสาวน้อยชวนหญิงผู้นั้นหนีไปด้วยกันนางว่าจังกึมเป็นนางกำนันห้องเครื่องคงเคยอยู่อย่างสบายสาวน้อยก็ว่าตนต้องหนีไปให้ได้ หญิงนั่นก็ว่ามีวิธีเดียวให้ใช้ยาปานเมามาถูตัวแล้วผิวหนังจะขึ้นตุ่มทหารจะให้ไปอยู่กระท่อมข้างนอกและเมื่อมีโอกาสให้ไปที่ค่ายทหารริมน้ำแจ้งชื่อนางว่าจังด็อกเขาจะให้ขึ้นเรือพอรุ่งเช้าทหารมาพบจังเกืมผิวขึ้นตุ่มจึงนำตัวไปที่กระท่อมฟางใช้ฟางเป็นผ้าหม่ม มีทหารเฝ้าเพียงคนเดียวเมื่อจังกึมเห็นคนเฝ้าหลับก็จัดที่นอนให้ดูเหมือนมีคนนอนอยู่แล้วแอบหนีออกไปทันทีรุ่งเช้าอีกวันนายกองปักมาตรวจพบทหารยามหลับจึงเรียกให้เอาอาหารไปให้จังกึมจึงได้รู้ว่าจังกึมหายตัวไปแล้วส่วนจังกึมวิ่งไปริมทะเลตามที่จังด็อกบอกแต่ถูกไล่จับตัว ด้านบินจุงโฮเมื่อตามมาที่เซจูขณะยืนอยู่บนหน้าผาได้เห็นกลุ่มทหารวิ่งไล่จับตัวผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่านั่นคือจังกึมสุดท้ายสาวน้อยถูกจับตัวกลับมาลงโทษโดนโบยไปสิบไม้ทางด้านบินจุงโฮเที่ยวถามหาท่าชื่อจังกึมจนได้ทราบว่าตอนนี้กำลังถูกโบยเพราะชอบหลบนี หลังการรับโทษจังกึมได้พบกับจังด็อกก็ตอบว่าที่หลอกลวงกับได้รับคำตอบว่านี่คือการช่วยเหลือการเป็นทาสต้องรู้จักปล่อยวางไม่งั้นจะอยู่ต่อไม่ได้สาวน้อยเถียงว่าตนไม่ยอมปล่อยวางใครก็สั่งตนไม่ได้ทาสอีกสองคนที่มากับจังด็อกว่าจังกึมให้พูดจามีมารยาทกับจังด็อก เพราะทุกคนให้เกียรตินางขนาดคนมีเงินก็ยังมาเชิญนางไปพบด้านบินจุงโฮมาขอพบกับจังกึมแต่ในายกองปักไม่ยอมให้พบส่วนเจ้ากรมอาญาที่อยู่ในวงังบ่นว่าชายหนุ่มไม่น่าทิ้งงานหายไปเช่นนี้สุดท้ายสืบทราบว่าชายหนุ่ม ไปที่เกาะเซจูแล้วทางด้านแซสซังกุงได้รับตำแหน่งซังกุงสูงสุดจึงแจ้งทุกคนว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นเพราะชาติกำเนิดของฮันซังกุงและซองซังกุงเป็นผลของการไม่รู้การะเทศะและการวางตัวนางจะลืมความสิ้นคิดของคนบางคนขอให้ทุกคนเชื่อฟังและทำตามคำสั่งนางก็พอ ส่วนโยงเสงไปนั่งร้องไห้คิดถึงจังกึมที่ศาลาท้ายตำหนักต่อมาคังนึกคูนำเล่ามาส่งได้พบโยงเสงที่ห้องเครื่องก็พูดปลอบใจบอกให้ลืมจังกึมเสียสำหรับคนที่ไม่มีอำนาจอย่างพวกตนนั้นเวลาจะช่วยบรรเทาทุกอย่างทำได้เพียงแต่ส่งความคิดถึงไปก็พอ การที่ไม่มีข่าวนั่นคือข่าวดีให้ถือว่าจังกึมอยู่ที่นั่นสบายแล้วให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วมอบอยาบำรุงไว้ให้ใช้ด้านแซสังกุงและพี่ชายเลี้ยงขอบขุนใต้เท้าวูส่วนกิมยองตามหาบินจุงโฮได้ทราบว่าชายหนุ่มทิ้งงานไม่ทราบว่าไปที่ใด หลังจากถูกลงโทษจังกึมถูกล่ามโซ่ข้อเท้าจนรอบข้อเท้าเป็นรอยเขียวช้ำทาสอีกสองคนที่พักด้วยถูกส่งไปทำงานที่คอกมา้าได้พบกับบินจุงโฮที่พยายามตามหาจังกึมขอฝากจดหมายให้กับจังกึม วันต่อมาจังกึมมาทำงานที่คอกมา้าขณะเอาฝังให้มา้าเห็นนายกองและพวกกินอาหารกันอยู่จึงแอบปล่อยมา้าให้ทหารวิ่งตามจับนายกองปักพบว่าจังกึมหนีอีกแล้วก็รีบไล่ตามบินจุงโฮที่แอบตามมาได้ยินว่าจังกึมหนีก็จึงตามไปช่วยดึงตัวหลบกลุ่มทหารเข้าไปในซอกหินริมทะเล สาวน้อยพบว่าชายหนุ่มมีแผลที่ข้อเท้าจึงพันแผลให้ชายหนุ่มชายหนุ่มจึงบอกว่าตนรู้แล้วว่าจังกึมเป็นคนช่วยชีวิตตนเมื่อคราวก่อนและเล่าว่าหลายวันก่อนเขาเห็นหญิงผู้หนึ่งวิ่งหนีกลุ่มทหารอย่างลนลาน<ๆ>ก็ภาวนาให้ทหารจับตัวไม่ได้และว่าเขาโทษตัวเองที่ไม่ได้ช่วยสาวน้อยอย่างเต็มที่ตอนนี้ได้ตัดสินใจช่วย รุ่งเช้าจะมีเรือมาพาจังกึมไปจากเกาะแต่เมื่อได้พบหน้าจังกึมแล้วก็คิดว่าหากคราวนี้หนีไปแล้วถูกจับได้อีกมีโทษตายสถานเดียวและหากไม่ตายชีวิตในวันข้างหน้าก็จะต้องอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆวาดวันอยู่ตลอดเวลาเหมือนท่านพ่อท่านแม่ของจังกึม แล้วเอ่ยปากขอโอกาสอีกครั้งจะช่วยล้างมนทินให้และยินดีช่วยต่อไปโดยจะอยู่เคียงข้างนางเสมอแต่ตอนนี้เขาให้ทำตามคําแนะนำว่าอย่าได้ทำอะไรบูมบามเช่นนี้อีกจังกึมฟังแล้วน้ำตาคอเล่าว่าหันสังกุงเสียชีวิตแล้วก่อนตายนางว่าจะกลับไปรอในวังและบอกว่าตอนอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆคิดถึงหันสังกุงมากๆ แล้วทั้งสองต่างก็นั่งใช้ความคิดท่ามกลางความมืดรุ่งเช้าคนเรือมาเรียกจังกึมโค้งคำนับขอบคุณชายหนุ่มและออกเดินไปขณะเดินตามคนเรือไปอย่างใช้ความคิดนั้นเมื่อใกล้ทะเลสาวน้อยหยุดนั่งมองทะเลไม่เดินต่อนึกถึงคำพูดฮันสังกุงว่าอย่าร้องไห้ ให้อยู่ต่อไปพอนั้นเท้ากับนางและมินยอไม่มีวันตายสาวน้อยนั่งคิดแล้วยิ้มพังร้องไห้ชายหนุ่มเดินตามมายืนดูห่างๆจังกึมเดินกลับมากับชายหนุ่มทั้งสองมาพบทหารคุมเกาะจึงถูกมัดมือไผ่หลังผู้คุมก็ว่าจะส่งไปเกาะวัวแต่บินจุงโฮแย้งว่าจังกึมกลับมาเองจะลงโทษเช่นนี้ได้อย่างไร ผู้คุมจึงดุว่าชายหนุ่มเป็นใครกล้าดีอย่างไรจึงเสนอหน้ามาพูดขณะนั้นนายทหารมาเรียกผู้คุมออกไปแจ้งว่าชายผู้นั้นคือใต้เท้าบินจุงโฮผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เป็นคนจับนักโทษกลับมาด้วยตนเองจึงรีบสั่งแก้มัดชายหนุ่มจึงขอให้ปล่อยจังกืมและว่านางจะไม่หนีอีกแล้ว ผู้คุมบ่นว่าจังกึมปล่อยมา้าหนีไปตอนนี้ไม่มีใครอยากรับจังกึงไปทำงานด้วยแล้วจองด็อกเข้ามาพูดโพ่งว่าตนจะรับสอนงานเองจังกึมได้ยินก็มองด้วยความงง จบตอนที่28แล้วนะคะก็ชีวิตของนางเอกของพวกเราค่ะแด,ดจังกึมก็กำลังถึงจุดที่ลำบากนะคะเพราะว่าตัวโกงมันเลื่องอำนาจขึ้นมานะคะเดี๋ยวไปต่อตอนที่29นะคะเรื่องแด,ดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวงกับหวานได้ใหม่นะคะเดี๋ยวพบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องด้วยนะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสวัสดีค่ะ